สวัสดีครับก็ผมได้มีโอกาสติดตามมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเหมือนกันนะฮะมันก็สุดสัปดาห์วันหยุดนะฮะครับก็เชียร์มวยฮะครับแล้วก็ได้ดูไหมได้ดูจริงๆไหมตีสองคือคู่แต่คู่เหรียญทองเนี่ยผมยอมรับผมไม่ได้ดูเต็มๆนะฮะแต่ว่าพอตื่นขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นที่กล่าวขานกันว่าตกลงแล้วเนี่ยเราถูกปล้นเหรียญทองครับแล้วภาพที่โอ้โหเนี่ยฮะตอนเริ่มนี่ก็ภาพนี้แบบร้องไห้เลยมันน่าเศร้ามากครับคู่ฮะคือเป็นภาพที่ถ่ายมาสวยมากจ่าสิบเอกแก้วพงประยูนนะฮะคุกเข่าอยู่กับพื้นแบบด้วยความเศร้านะร้องไห้นะครับอีกคนคือนักชกชาวจีนนะชูธงชาติจีนก็ได้เหรียญทองไปครับดูพลาดหัวนะโอ้โหคนนั้นเป็นแชมป์เก่าแก้ว wins heart but loses match คือนักสือพิมพ์ทุกเล่มต้องเล่นเพราะว่าเมื่อวานเล่นไม่ได้มันปิดคือเขาต่อยกันตีสองตีสามครับหน้าปกเช้าวันอาทิตย์ไม่ได้จริงๆเขาต่อยตั้งแต่คืนวันเสาร์ครับฉะนั้นก็ต้องมาเล่นกันวันนี้นะครับก็คือชนะใจคนแต่ว่าแพ้แมตช์ครับก็ว่าไปฮะแล้วอาจารย์พีทได้ชมแมตช์นี้ไหมไม่ได้ชมฮะผมชมแมตช์ที่เขาต่อยตอนได้เหรียญเงินโอ้โหอันนั้นนี่หัวใจจะวายตายชนะแต้มเดียวโอ้โหหัวใจจะวายนี่ฮะรุมด่าปล้นเหรียญทองโกงแก้วกรรมการกดคะแนนเทให้จีนครับเซไอพลเอกบุลเลอร์แก้วประสิทธิ์บอกว่าตอบโต้ไอบ้าล้มจัดมวยเยาวชนโลกอ้าวความบาดก็เฉยเลยครับอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับว่าพอคือจริงๆแล้วมันมีกลไกมีกฎระเบียบอยู่ว่าสามารถที่จะประท้วงนะฮะถ้ามันมีความไม่ชอบมาพากลภายในกรอบ5นาทีเนี่ยหลังจากที่มวยเสร็จแล้วนะครับมีการประกาศแล้วมีเวลา5นาทีที่จะประท้วงเนี่ยไม่ได้ประท้วงไงทำไมไม่ทำทำไมไม่มีใครทำข่าวนี้ว่าทำไมไม่ทำเสียอ้ายอาจจะอุ้ยอ้ายเล็กน้อยครับนี่อันนี้เรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ว่าแล้วควรจะมีสมาคมมวยไว้ทำแมวอะไรในเมื่อหน้าที่หลักของคนคือปกป้องผลประโยชน์ของนักมวยใช่ไหมแล้วท่านอยู่ที่นั่นใช่ไหมตัวแทนของสมาคมของไทยอยู่ที่นั่นแล้วทำไมนักข่าวเราไม่ไปสืบถามเรื่องเหล่านี้เพราะผมเข้าใจในเวทีเนี่ยคนที่ชมอยู่เนี่ยเขาก็โหเหมือนกันนะคือเขาก็ไม่พอใจเหมือนกันแล้วแต่ตรงนั้นไม่เกี่ยวไงถ้าประท้วงมันมีจังหวะที่ทำได้มันต้องมีหน้าที่คุณต้องทำหน้าที่ทีนี้ผมคิดว่าต่อไปนี้ต้องจัดระบบสมาคมมวยใหม่นะต้องแบบว่าอันนี้พูดแบบประชดประชันหน่อยนะคือต้องดรีมทีมต้องมีทั้งฝ่ายค้านไทยนะครับฝ่ายรัฐบาลไปด้วยกันโหถ้ามีอย่างคุณเทพไทยคุณรังสิมาคอยคุณสิริโชคคอยจับผิดกรรมการเนี่ยคอยจับผิดคอยเสี่ยมโอเคในประเทศอาจจะทะเลาะกันแต่ว่าออกไปนี่ไปช่วยกันทำเพื่อให้ประเทศชาติอย่างเงี้ยครับน่าจะช่วยได้นะฮะคืออย่างเงี้ยผมคุยอาจารย์พิษคุยอาจารย์วิโรจน์เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะยังไงดีแต่ว่าผมฟังจาก Twitter แล้วก็ Facebook มากระแสเนี่ยมันแรงมากนะครับคือเขาถือว่ารอบนี้แม่งถูกปล้นจริงๆครับคือแบบยังไงก็แบบยอมไม่ได้แต่ว่าถึงเวลาเนี่ยประท้วงไม่ทันเสร็จแล้วเนี่ยคุณแก้วก็ไปยืนรับเหรียญครับมันถือว่ายอมรับแล้วเป็ดเสร็จเลยครับคืออย่างงี้แล้วมีเอาให้แบบว่าเป็นประเด็นข่าวหน่อยนะครับจริงๆก็คือว่าบทความของคุณวันชัยรุจวงศ์สันตินี่ผมไม่เคยอ่านเลยนะในบางกอกโพสต์หน้ากีฬามีบทวิเคราะห์อยู่ในหน้ากีฬานี่ต้องยกให้เขาหน่อยนะครับรายละเอียดในนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจในระดับนึงที่เขาอธิบายนะครับเขาก็อธิบายว่าคือเขาก็พลาดเลยว่า the most controversial sport นะครับก็คือแบบเป็นกีฬาที่แบบมีปัญหานะมากที่สุดแล้วก็เขาบอกว่าบุลเลอร์เนี่ยนะครับช้าเกินไปที่จะไปทำเรื่องนี้แต่เขาชี้ให้เห็นที่มาว่าในปัจจุบันนี้ตอนนี้เนี่ยกีฬาที่มีปัญหาที่สุดในโอลิมปิกคือมวยซึ่งเอาชนะเทควันโดไปแล้วเป็นเทควันโดเนี่ยเคยเป็นกีฬาที่มีปัญหาที่สุดแต่เขาก็จะชี้ให้เห็นว่าในมันมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในการให้คะแนนของมวยในช่วงที่ผ่านมาซึ่งเอาระบบนี้มาใช้ซึ่งมันเป็นระบบที่แตกต่างจากระบบการให้คะแนนเดิมซึ่งค่อนข้างจะไปอิงกับการให้คะแนนแบบมวยอาชีพก็คือดูหลายๆมุมประเด็นของเราคือเราอาจจะดูหลายมุมแบบมวยอาชีพไงก็คือดูผลด้วยไม่ใช่ดูแค่ว่าจิ้มแล้ววิ่งหนีจิ้มแล้ววิ่งหนีหรือเปล่าอันนี้คือจริงๆเขานับเป็นหมัดเนี่ยเขามันมีระบบที่เขาเรียกว่าคอมพิวเตอร์ไรส์ก็คือให้ออกมาในลักษณะที่ไม่ได้ดูภาพรวมไงต่างคนต่างให้อะไรสักอย่างทีนี้เขาก็จะมีบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจคือเขาไปสัมภาษณ์อดีตประธานสมาคมมวยของเราเนี่ยนะครับก็คือคนนายพลคนหนึ่งนะครับคุณทวีปนะครับจันทราโรดอะไรเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสมาคมเก่าที่ชื่อว่า A-BAC นะครับแล้วอันเนี้ยถูกสมาคมโลกเขาไม่เอาเขาก็มาเปลี่ยนมารับฝ่ายของคุณบุลเลอร์แทนซึ่งเป็นสมาคมใหม่ที่เข้าไปพูดง่ายๆก็เป็นมือใหม่นี่แหละเข้าไป
นะครับแล้วคุณมุลเลอร์เองก็จะออกอีกคราวนี้ครับ ครับก็คือแสดงว่าระบบสมาคมของเราต้องถูกตั้งคำถามและจริงๆแล้วผมคิดว่าต่อไปนี้เนี่ยเราต้องคิดใหม่หมดเรื่องระบบการส่งนักกีฬาไปโอลิมปิกก็คือสมาคมทุกสมาคมต้องโปร่งใสคือถ้าเราประชาชนอยากจะเชียร์มวยจริงๆอยากจะเชียร์ทุกกีฬาก็ต้องไปดูว่าแต่ละสมาคมเขามีระบบบริหารจัดการยังไงด้วยไม่ใช่มีแต่คำว่าผู้ใหญ่พานักกีฬาไปไงเขาต้องทำหน้าที่จริงๆด้วยนะครับครับแต่สำหรับผมในกรณีของการชกมวยครั้งนี้ผมคิดว่าการให้คะแนนควรจะเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยด้วยนะฮะคือในการแข่งขันฟุตบอลอังกฤษก็เริ่มมีปัญหาเรื่องบางครั้งการยิงเข้าไปที่มันตามันเห็นลูกฉลับว่าเข้าเส้นหรือไม่เข้าเส้นเนี่ยเขาก็พยายามจะใช้เทคโนโลยีนะฮะมาจับผมคิดว่าถ้าในลักษณะการชกมวยแบบนี้น่าจะให้เอาคะแนนขึ้นจอเลยไหมฮะสดๆครับก็คือวิ่งเลยในนี้เขาจะบอกเขาจะเปลี่ยนการคนขึ้นสมาคมนี้จะเปลี่ยนกับสมาคมของโลกนะจะเปลี่ยนกลับไปใช้ระบบที่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์แล้วจะกลับไปใหม่คือจะบอกว่าจะเอาไปอิงคล้ายๆแบบระบบอาชีพมากขึ้นมันอาจจะมีปัญหาเยอะคือดูผลด้วยไม่ว่าสมมติคนต่อยเอาความไปคนอาจจะชนะก็ได้ไม่มองในมุมของการเมืองโลกได้ไหมครับว่าจีนนั้นเป็นประเทศที่เริ่มมีอิทธิพลมากขึ้นแล้วดันไปใช้อิทธิพลของตนเองในการที่จะไปก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะเพราะบอกว่าอยากได้เหรียญทองมากรอบนี้ประธานไอบ้าก็เป็นคนจีนนี่ไงอ๋อเหรอฮะอ๋อประธานจีนหัวปูใช่ไหมแล้วมันเป็นใบสั่งจากประธานหรือให้กรรมการตัดสินอย่างนี้มันแย่ขนาดนั้นได้โดยธรรมเนียมเขาก็คงนิดหน่อยอยู่บ้างคือกีฬาเนี่ยผมคิดว่าเราจะดูให้มันต้องดูให้มันแบบ2แบบคือดูให้มันโดยเชื่อว่ากติกามันเท่ากันจะดูให้มันว่าเราเนี่ยแพ้เขาแน่ๆแล้วก็ลุ้นให้ชนะครับคือดูมันเหมือนคุณดูกลาดิเอเตอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือคุณรู้ว่าระบอบมันไม่ช่วยคุณเราก็ลุ้นเต็มที่เราต้องเอาชนะให้ได้คืออย่าเพิ่งไปคาดฝังว่ากติกามันเท่ากันหมดไงครับเราต้องรู้ว่าเราเสียเปรียบแต่ว่าเราต้องสู้มันจะสนุกไปอีกแบบอย่างเงี้ยแต่จริงแล้วถ้าจะมีประเทศไหนเคยชินกับกรรมการที่เอียงเนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยคือเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่เป็นบาปกรรมนิดนึงครับกรรมตามสนองคือแต่ว่าสำหรับตัวคุณแก้วเองนี่คือไม่ได้บอกอนาคตนะฮะคือเขายังไปได้อีกนะฮะเขาบอกว่าเขาลุ้นชก4เกมส์ครับครับก็อายุ32ก็ยังไปได้อีกหน่อยแล้วเป็นทหารนะเป็นจ่าสิบเอกกลับมาเนี่ยนะฮะสงสัยจะเป็นจ่าสิบเอกที่รวยมากกว่าจ่าสิบเอกทั่วไปคนอื่นหน่อยครับในบางข่าวโพสต์เขาก็ยังลงนะครับว่าในอดีตเนี่ยมันก็มีนักกีฬาที่แพ้ในมวยสากลสมัครเล่นเหล่านี้แล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตของการชกมวยก็มีเยอะคือแพ้เขาแต่ว่าก็คือหมัดเขาหนักจริงไงเขาอาจจะต่อยถูกหมัดเดียวแต่หมัดเดียวเขาเอาคนอื่นลงมาครับนะฮะคือถ้าไปมืออาชีพก็มีโอกาสหลังจากนี้แล้วก็มีกำลังใจให้ครับมีทุนเริ่มต้นด้วยเพราะทุนก็จะได้จากหลายคนอย่างเช่นคุณตันภาสกรนาทีเจ้าของอิชิตันเนี่ยนะชาเขียวเนี่ยนะ10ล้านฮะโอ้โหตอนแรกคุณตันก็บอกจะให้ถ้าเกิดได้เหรียญทองอันนี้เขาถือว่าชนะใจละครับ10ล้านบาทคนเดียวเลยผมอยากเห็นอะไรใหม่ๆในข่าวโอลิมปิกอีก4ปีข้างหน้านะคือผมอยากเห็นความสร้างสรรค์ในการเชียร์ของทุกฝ่ายผมรู้สึกวันนี้เนี่ยคุณมีแต่ลักษณะของการเอาเงินไปให้เขาอะครับคือผมเห็นด้วยว่าคุณควรจะให้เงินนะแล้วคุณตันแกก็เป็นคนที่ใจเต็มที่นะใจกว้างนะแต่ว่าเราควรจะคิด การสร้างสรรค์การเชียร์แบบใหม่เช่นเฮ้ยวันนี้เราไปเชียร์ที่สนามกีฬาร่วมกันหมดทั้งกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะอะไรที่ว่าผมไม่มีตังค์ผมจะทำไงเนี่ยผมอยากเชียร์อย่างเงี้ยครับผมอันนี้ก็ได้ควรจะจัดกิจกรรมอะไรที่มันมีสัญลักษณ์ส่งใจไปช่วยเขามากกว่าแบบดูกันที่บ้านแล้วก็มีแต่ข่าวคนรวยแจกตังค์อ่ะอยู่ในต่างไปดูกันสเตเดียมครับคือมันควรจะมีกิจกรรมอะไรบ้างอย่างที่ต่างประเทศมันก็ทำกันเป็นกิจกรรมทางสังคมเลยนะฮะเสาร์อาทิตย์ผู้ปกครองพาเด็กลูกเด็กเล็กแดงไปดูกีฬากันนะฮะตอนผมอยู่ไบรตันก็ทีมไบรตันไม่เก่งเลยนะครับแต่เวลาชกเตะกันวันรักท้องถิ่นฮะแล้วมันก็เป็นโอกาสที่ให้นักเรียนนักศึกษาเด็กๆตัวเล็กๆเนี่ยไปดูแล้วก็มีความชื่นชอบนะฮะมันเป็นกิจกรรมทางสังคมที่มันมากกว่าการเชียร์แค่ในรอบของการแข่งขันในรอบใหญ่ๆคือแล้วกีฬาคือเขาต้องการสนับสนุนให้ลูกเขารักกีฬาคำถามคือคุณมีกีฬาเฉพาะยกน้ำหนักกับมวยไทยถามว่าเวลาคุณเชียร์คุณอยากให้ลูกคุณเป็นคนยกน้ำหนักแล้วต่อยมวยไทยป่ะล่ะครับคนอยากให้ลูกเป็นนักมวยป่ะแล้วไม่ใช่คนก็จะมีลักษณะที่ว่าเขาไม่ใช่พวกคนแต่ว่าเราเนี่ยมีตังค์นะไปซ้ายไปเลยไปลบเลยไปลุยให้เราหน่อยไปลบให้เราแต่คำถามว่าคนชั้นกลางจะส่งลูกไปต่อยมวยไหมจะส่งลูกไปยกน้ำหนักไหมวิธีคิดโครงสร้างแบบไทยเลยฮะต้องใช้อัศวินต้องใช้ตัวแทนต้องมีตัวแทนนะฮะแล้วคนพวกนี้ต้องไปทำงานเสี่ยงให้เราทำงานเสี่ยงแล้วก็เดี๋ยวน้องอีกคนนึงนะฮะยกน้ำหนักน้องเต้าเนี่ยนะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปคว้าเหรียญทองนะฮะอีก4ปี
เพราะฉะนั้นอันนี้เขายังอายุน้อยพอที่จะเล่นในโอลิมปิกรอบต่อไปนะฮะส่วนสรุปเหรียญทองเนี่ยนะฮะนักกีฬาไทยเนี่ยนะเราจบที่54นะฮะครับ1เหรียญทองแดงแล้วก็2เหรียญเงินนะฮะอันดับที่54เป็นอันดับที่6ของเอเชียนะฮะก็ในเอเชียเราที่6นะฮะไม่เลวแล้วก็ถ้าไปดูในอาเซียนครับ AEC เนี่ยที่1นะจริงว่ะอันนี้ต้องภูมิใจอันนี้ผมตกใจเพราะผมงงว่าสมัยก่อนเนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยเขาต้องเก่งแบดกว่าเราไงครับนะเมื่อก่อนเขาดังมากแสดงว่ารอบนี้อาเซียนนี่ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เลยเขามัวแต่รวมตัวเป็น AEC กันอยู่แต่เมื่อนั่งดูแล้วเนี่ยนะครับผมว่าประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียเนี่ยหรือสิงคโปร์หรือว่าประเทศอินโดนีเซียจะแข่งขันในหลากหลายประเภทกีฬามากกว่าแม้จะไม่ได้เหรียญก็ตามนะฮะแต่ผมดูว่าเขาก็ส่งเสริมในทุกกีฬารักกีฬาไม่ใช่สังคมชอบเชียร์มวยคนละเรื่องกันนะขณะที่ผมดูว่ายน้ำอย่างที่เขากระโดดที่เขาเรียกว่าอะไรฮะกระโดดสวยๆนะครับก็มาเลเซียก็เข้ารอบนะฮะแล้วก็ทำได้ใช้ได้ดีทีเดียวแต่ว่าแม้จะสู้จีนอเมริกาซึ่งเป็นแชมป์เก่าๆไม่ได้เนี่ยแต่ว่าเมื่อดูแล้วเนี่ยนะครับเขามีนักกีฬาระดับที่ใช้ได้และเข้าไปแข่งขันในหลากหลายกีฬาแค่ได้เข้ารอบสุดท้ายได้ก็เป็นความภูมิใจของประเทศเพราะว่าเขาเป็นแรงบันดาลใจให้คนในประเทศรู้สึกว่าดูกีฬาแล้วอยากเล่นกีฬาไม่มีคนไทยดูกีฬาแล้วอยากยกน้ำหนักกับดูกีฬาแล้วต่อยมวยมันเป็นกีฬาที่คนจนต้องรับจ้างคนรวยไปเล่นรับเหรียญให้คนรวยภูมิใจในฐานะเป็นประเทศนะครับสรุปอันดับที่1รอบนี้เป็นอเมริกานะ44เหรียญทองแซงมาได้ในช่วงท้ายจีนเป็น38เหรียญทองก็จีนก็ขึ้นมาแทนสหภาพโซเวียตละครับเป็นเมื่อก่อนนี่น่าสนใจแต่กลายเป็น2มหาอำนาจครับแต่คงไม่ถึงสมัยก่อนที่มีการแบนกันแบบว่ายุคอเมริกาจัดรัสเซียไปส่งอะไรไอ้สมัยเราเด็กๆนะมีแบบนั้นนะครับเขาก็แข่งกันเต็มที่นะจีนกับสหรัฐรอบนี้แต่สหรัฐได้ไปครับ